อันดับหนึ่งของโลกค่ะเมื่อวานอันดับสี่แล้วมาจะไปเชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยเชียงใหม่ค่ะโอ้โหอันดับหนึ่งมานี่ทำนิวไฮเลยนะคะใกล้สงกรานต์เข้ามาแล้วดอยสุเทพก็หายค่ะล่าสุดสนามบินหายอีกแล้วเครื่องบินขึ้นไปปุ๊บหายควับหายวับไปกับควันเลยนะคะเพราะว่าหมอกควันมันเยอะอย่างที่เห็นค่ะคนบ่นแสบตาแสบหูแสบจมูกกันไปหมดแล้วถึงกับต้องเปิดน้ำพุรอบคูเมืองกันเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ฝุ่นมันเยอะไปค่ะสะพานลอย 1-2 กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องเจอเป็นเมืองในหมอกกันหมดแล้วนะคะสภาพอากาศต้องใช้คำว่าลางเลือนเลือนลางเต็มทีเหมือนกับว่าจะมีหมอกควันที่ไหนกระจายมาใน17อำเภอค่ะปกคลุมหมดเลยลอยเข้ามาในพื้นที่ที่คนอยู่กันหนาแน่นอ้าวเนี่ยค่ะเปิดไอ้เครื่องทำน้ำพุรอบคลุมเมืองค่ะมันจะได้ลดฝุ่นไปได้บ้างนะคะก็หวังว่าจะแก้ปัญหากันได้ที่ปลายเหตุก็ยังดีค่ะเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องชาวต่างชาติเขาจะมาเที่ยวสงกรานต์กันแล้วนะคะถามว่าลำบากขนาดไหนก็ลำบากค่ะเรื่องสุขภาพไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นภูมิแพ้คนไอจามเลือดกำดาวก็ไหลกันนะคะและตอนนี้ล่าสุดก็ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของโลกเรียบร้อยไปแล้วนะคะหลายอำเภอ17อำเภอเนี่ยไม่ต้องแยกเลยค่ะก็ควันไฟป่าแบบนี้ก็เตือนกันมาด้วยนะคะว่าอากาศแย่มีผลกับสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะคะงั้นนะครับนับถอยหลังนะครับย้ำอีกทีนึงอาทิตย์หน้านะครับนี่นะเดี๋ยวจะสงกรานต์นะครับจังหวัดเชียงใหม่เขาเริ่มก่อนนะคุณเรจาแล้วยังไงนะครับสาดน้ำกันให้ฝุ่นหายไปเลย